เส้นทางการคมนาคมในการติดต่อกับตัวเมืองกาญจนบุรีนั้นสามารถไปได้ทั้งทางถนนและทางรถไฟทางถนนมีสองสายได้แก่ถนนแสงชูโตสายใหม่ถนนแสงชูโตสายเก่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธภายในเขตเทศบาลมีวัดสามแห่งคือวัดท่าเรือวัดใหม่เจริญผลและวัดตะคำเองมีมัสยิด1 แห่งโบสถ์คริสต์1 แห่ง